ก็เช่นเคยนะช่วงข่าวไอทีนะครับบลูมเบิร์กลูกค้าบ่นช่วงปีหลังวันนี้ไม่พอใจการบริการที่ Apple Store บลูมเบิร์กเรื่องการข้อมูลทั้งจากอดีตพนักงาน Apple และลูกค้าบางรายที่เผยว่าภาคหลังมานี้ไม่พอใจกับการบริการใน Apple Store มากนักการบริการใน Apple Store เว็บสมิธได้เผยกับบลูมเบิร์กว่าการบริการลูกค้าใน Apple Store นั้นไม่ค่อยดีเหมือนเมื่อก่อนการจะซื้อสินค้าหรือรับบริการใช้เวลานานขึ้นยากขึ้นกว่าเดิมถึงแม้ Apple Store คนจะไม่เยอะก็ตามทีนะครับแหล่งข่าวยังบอกอีกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดจากผู้บริหารฝ่ายรีเทลคนก่อนหน้าหรือแองเจล่าอาเรนที่ต้องมีการต้องการปรับ Apple Store ให้เหมือนโชว์รูมแบบหรูหรามากเกินไปเช่นการที่ไม่มีโต๊ะคิดเงินแล้วให้ชำระที่พนักงานมันดูแล้วดีจริงแต่ผลที่ได้ทำให้ลูกค้าจ่ายเงินยากขึ้นกว่าเดิมข้อมูลบอกว่า Apple ได้เปิด Apple Store ไปแล้วมากกว่า500ล้านค้าได้จ้างพนักงานมากกว่า70,000คนในช่วง18ปีให้หลังด้วยแหล่งข่าวของบลูมเบิร์กเผยว่าเมื่อก่อนหากไปที่ Apple Store แล้วคุยกับใครบางคนเทคนิคจะรู้เลยว่าเขามีความรู้เทคนิคจริงๆเดี๋ยวนี้จ้างคนดีแต่ขาดคุณสมบัติเชิงเทคนิคแหล่งข่าวเผยว่าสมัยที่รอนจอห์นสันเป็นผู้บริหารฝ่ายรีเทลสโตร์จะมีการฝึกอบรมพนักงาน3สัปดาห์ถึง1เดือนก่อนที่จะไปทำงานจริงที่หน้าร้านแล้วพนักงานจีเนียสนั้นจะเข้าไปฝึกอบรมที่ศูนย์งานใหญ่ของ Apple แต่ตอนนี้จะมาฝึกอบรมที่หน้าร้านแทนในตอนนี้เดิร์ตโอเบนเข้ามาเป็นผู้บริหารฝ่ายรีเทลโดยบูมเบิร์กได้ให้ข้อมูลมาว่า Apple จะนำ Genius Bar กลับมาและจะปรับพื้นที่สำหรับการโปรโมทบริการอย่าง Apple Music New Plus และ TV Plus แยกมาต่างหากซึ่งต้องรอดูต่อไปว่าจะมีการปรับรูปแบบการบริการส่วนอื่นอีกหรือไม่ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นเพียงการรายงานของบูมเบิร์กเท่านั้นซึ่งอาจจะมีข้อเท็จจริงบางอย่างที่ต้องใช้วิจารณญาณอ่านด้วยนั่นเองนะครับสวัสดีในช่วงข่าวเก็บไอทีห้องจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสักการิตามการรับชมด้วยนะผมสวัสดีครับ